สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดจะชวนเพื่อนๆมาทำนี้เลยค่ะลาบไก่ไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีส่วนผสมและวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเนื้อไก่ค่ะวันนี้นะคะพัดใช้เป็นสะโพกไก่นะคะเพื่อนๆจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะคะอาจจะใช้อกไก่หรือว่าอะไรก็ได้นะคะวันนี้พัดมีเป็นสะโพกไก่นะคะพัดก็เลยจะเราก็เลยจะใช้เป็นสะโพกไก่แทนนะคะตัวนี้ก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณเลยค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะก็จะเป็นมะนาวค่ะน้ำปลาพริกน้ำตาลนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นผงปรุงรสก็ได้นะคะตัวนี้นะแต่ว่าพัชจะไม่ใช้ผงปรุงรสนะพัชจะใช้เป็นน้ำตาลแทนค่ะแล้วก็มีข้าวคั่วค่ะสำหรับผักนะคะพัชก็จะมีต้นหอมนะคะผักชีลาวหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกสดเพิ่มมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเตรียมภาชนะนะคะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะแล้วนำไก่ใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีนะคะไฟที่เราใช้นะคะจะเป็นไฟแรงปานกลางนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะในระหว่างที่เรารอตัวเนื้อไก่สุกนะคะเราก็จะมาเตรียมผักนะคะแล้วก็ทำน้ำลาบกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเนื้อไก่ของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะให้เรานำออกมาทำการคนเล็กตัวน้เอนยื้อนะไกค่ะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็นำไปเข้าไมโครเวฟต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ3นาทีค่ะสำหรับตัวน้ำลาบนะคะเราก็จะนำน้ำมะนาวค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะคนน้ำตาลกับน้ำมะนาวให้ละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็พริกป่นค่ะสำหรับรสชาตินะคะเพื่อนๆก็ปรุงเอาตามชอบเลยนะคะเพราะว่าสูตรอาหารนะคะมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะเราก็คนทุกอย่างให้ละลายเลยค่ะเดี๋ยวตัวไก่ออกมานะคะเราก็จะราดน้ำราดลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วค่ะตอนนี้นะคะเนื้อไก่ของเราก็สุกได้ที่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการราดเลยค่ะง่ายๆนะคะเราก็ใส่น้ำราดที่เราทำเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะปิดท้ายด้วยผักต่างๆนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะชอบมากชอบน้อยก็ตามใจเลยนะคะทำการคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะนี่เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะค
พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลาบไก่ไมโครเวฟเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะเดี๋ยวลองชิมดูคือไก่สุกกำลังดีนะคะไม่แข็งไปนะคะแล้วก็รสชาติโดยรวมคือโอเคมากๆเลยนะคะคือไม่เผ็ดไปไม่เปรี้ยวไปไม่เค็มไปนะคะแต่ว่ารสชาตินะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะถ้ายังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ